ไม่ได้แค่ไปช่วยอย่างเดียวอะค่ะเรายังได้ไปทำให้คนในจังหวัดนั้นเขาแบบมีความสุขเพิ่มขึ้นก็ดีนะคะตัวอย่างเองมีแบบไปทัวร์ร้องเพลงอะไรบ้างไหมคะงานก็สำหรับงานนี้ก็หยาดก็มีร้องเพลงด้วยอะค่ะบนเวทีนะคะแล้วก็มีไปร่วมสนุกไปร่วมกิจกรรมแบบแจกของรางวัลเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเราไปต่างจังหวัดก็ดีนะเขาเวลาเขาดูละครแล้วเวลาเขาเจออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดีใจนะคะแล้วแบบมาขอถ่ายรูปแล้วก็จะได้ยินคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยขาวขึ้นหรือเปล่าผอมลงหรือเปล่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีอะค่ะแล้วละครหยาดตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้หยาดรับละครไป2เรื่องนะคะมีเรื่องบ่วงอธิษฐานแล้วก็นางร้ายที่รักค่ะใช่ค่ะเป็นพิกแบบร้ายมากอะไรอย่างนี้ได้ป่ะคะก็พิกคาแรคเตอร์แล้วก็พอดีรับเรื่องบ่วงอธิษฐานไปก่อนนะคะเป็นตัวร้ายแล้วก็นางร้ายที่รักก็เข้ามาพอดีก็เป็นตัวร้ายอีกก็เลยรับคู่ไปเลยร้ายแบบว่าร้ายหรือร้ายตลกร้ายแบบชุดเฉียดจะต่างกันนะคะถ้าบ่วงอธิษฐานจะเป็นละครออกพีเรียดหน่อยก็คืออยากจะเป็นร้ายที่ตายแล้วกลายเป็นผีเป็นปีศาจอะนะคะไม่ได้มาผุดมาเกิด เป็นครั้งแรกที่เราผีเล่นร้าย เคยเล่นร้ายแต่ประมาณ 7-8 ปีแล้วมั้งคะโอ้นานมากอะนี่จะต้องกลับมาแบบว่ามันไลฟ์แบบว่าหัดร้ายลึกๆเลยหรือเปล่าก็คือ2เรื่องนี้มันจะต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะอีกเรื่องนึงนางร้ายที่รักคือมันจะร้ายลึกๆหน่อยมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำกันบ้านเยอะเพราะยอมรับว่ายากมากเรื่องยิ่งเรื่องบ่วงอธิษฐานยากมากๆนะคะมันเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นยุคสมัยแบบพวกเขมรด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำบากหน่อยในการเล่นนะคะกลัวร้ายกับคนดูเกลียดไหมครับก็ถ้าเขาดูเขาน่าจะเกลียดแบบเข้าตลาดไม่ได้ไงโดนเปิดเพราะว่าบทมันก็ต้องเกลียดแหละถ้าไม่เกลียดแปลว่าไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่าตัวกับไลน์แล้วกลับมาดีย่างก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คนดูเขาก็แยกได้แล้วเนาะมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้คนเขาก็พลิกไลน์พลิกดีแล้วก็หยาดเองก็อายุแบบ20กว่าแล้วอะก็เปลี่ยนมาเล่นแนวที่มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนบทบาทบ้างอะค่ะอันนี้ได้ดูเมื่อไหร่คะจะได้ดูเปิดกล้องน่าจะเดือนหน้านะคะแต่ว่าได้ดูเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจค่ะอยากจะขอถามถึงงานแต่งพิงกี้หน่อยคนแบบไม่เห็นเราไปร่วมงานใช่อยากติดละครค่ะติดถ่ายเรื่องผู้กองเจ้าเสน่ห์ค่ะวันนั้นพอดีก็โทรไปหากี้แล้วค่ะบอกแล้วว่าแบบอยากไปมากจริงแต่ว่างานจัดที่พัทยาด้วยมันเลยว่าไปไม่ได้เลยถ่ายทั้งวันนะคะวันนั้นอวยพรกี้ยังไงบ้างก็อวยพรเขาอะค่ะแต่ก็อวยพรแบบเหมือนเป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีใจด้วยนะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าไงบ้างคะเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาเข้าใจมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเวลากินข้าวกันจะมีไปนัดเจอกันแบบเขาตามภาษาก็อาจจะมีกินข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แบบหยัดยุ่งมากเลยอะค่ะคงต้องรอว่างพร้อมกันพี่มีแซวไหมนะหยาดก็มีบ้างแล้วอะไรอย่างงี้คนรักไม่ได้แซวเพราะว่าวันนั้นเขาก็คงยุ่งอะเนาะได้คุยแป๊บเดียวค่ะเห็นเพื่อนแต่งแล้วแบบมีแม้แป๊บๆในความคิดแต่งงานเนาะไม่เอาอะไม่อยากแต่งงานจริงเหรอไม่เป็นคนไม่เคยอยากแต่งงานอะไม่รู้รู้สึกว่าการแต่งงานมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเลยอะคือมันต้องพร้อมมากอะนะคะแล้วก็แต่เป็นคนที่อย่าชอบอะไรที่มันไม่ค่อยต้องจริงจังไม่ค่อยซีเรียสมากอะค่ะคือเราทำแต่งงานที่มันซีเรียสก่อนอะไรเงี้ยเรื่องแฟนเรื่องอะไรยังโหยังไม่ได้พัฒนาเหมือนคนอื่นเขาคนก่อนเห็นเหมือนแบบมีคนเห็นควงหนุ่มแถวแบบเป็นเวอร์อะไรเงี้ยเดินอยู่ด้วยกันอะไรแต่ไม่ใครเลยก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นแบบเพื่อนหรือว่าคนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะมีบ้างคนลูกครึ่งนี่คือใช่ไหมคะคนที่กำลังคุยกันอยู่ก็คุยกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นที่อะไรที่มันมากอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะคือหยาดก็รู้สึกดีถ้าเกิดมีคนที่เป็นคนดีหรือว่าเขาเข้าใจในงานที่เราทำนะคะเข้ามาแล้วเราก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกคืองานยุ่งอะค่ะเพราะว่ามีร้านเสื้อด้วยเอาเวลาไปเรียนนู่นเรียนนี่อีกอะไรอย่างเงี้ยมันยุ่งมากจนไม่ได้มีเวลาที่จะไปทำอะไรเลยอันนี้เราก็เหมือนคุยกับเขาอยู่คนเดียวไหมคะหรือว่าคุยไปได้เรื่อยๆยังไม่ได้ก็คุยก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะค่ะนานแล้วแล้วก็ยังโอเคอยู่อะค่ะมีเวลาพัฒนาความสัมพันธ์ใช้คำว่าแฟนอย่าพึ่งเลยละกันนะคะค่ะก็เกิดก็เป็นของยาแบบนี้แหละเนาะชอบอยู่เงียบๆอะค่ะเป็นใครบอกได้ไหมอยากทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นคืออย่างที่บอกว่าเราชอบอยู่เงียบๆนะคะไม่ค่อยชอบโซเชียลมากไม่ค่อยชอบแบบให้คนไปพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไว้ที่มันอะไรแน่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเค